ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยเขาขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากของกรมวิชาการเกษตรสารกำจัดโรคพืชที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเป็นการจัดแบ่งกลุ่มสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์ของสารนะครับพี่น้องสิกรทราบไหมครับตัวไอโปรไดโอเนี่ยจัดอยู่ในสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มอะไรนะครับตัวไอโปรไดโอเนี่ยจัดอยู่ในสารป้องกันโรคพืชกลุ่ม Eถ้าเราแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับอยู่ในกลุ่ม E และมีเลขประจำกลุ่มคือเลข2นั่นเองนะครับและกลุ่ม E นี้พอพ่นเข้าไปเนี่ยกลไกพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อระบบส่งสัญญาณในระดับเซลล์ของอะไรครับของพวกเชื้อราโรคพืช นั่นเองกลุ่มสารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่ม E นี้นะครับมีกลุ่มย่อยทั้งหมดอยู่3กลุ่มแต่ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือกลุ่ม E3 ซึ่งมีเลขประจำกลุ่มคือเลข2แต่กลุ่ม E1 กับ E2 เนี่ยสารไม่ได้ยังไม่แนะนำเข้ามาในประเทศนะครับจะมีเฉพาะกลุ่ม E3 เฉพาะตัวไอโปรไดโอนที่ใช้กันเยอะนะครับเรามารู้จักสารตัวไอโปรไดโอนกันบ้างว่าไอโปรไดโอนเนี่ยมีคุณสมบัติยังไงบ้างใช้อะไรบ้างนะครับตัวไอโปรไดโอนเนี่ยชื่อว่าไอโปรไดโอนเนี่ยเป็นชื่อสามัญของสารนะครับส่วนพวกรอบๆนอกไหลพวกเนี่ยเป็นชื่อการค้าชื่อสามัญจะตัวเดียวกันไอโปรไดโอนเนี่ยบ้านเราก็จะมีอยู่สารสำคัญอยู่ไอโปรไดโอนประมาณ 50% WP ซึ่งเป็นพวกเป็นผงนะครับคุณสมบัติของไอโปรไดโอนเนี่ยหลักๆก็เป็นการกำจัดเชื้อรานะครับไดคาร์บอกซิไมด์นะครับพวกออกฤทธิ์ในการสัมผัสให้ผลดีในทางป้องกันและรักษาโรคพืชนะครับการยับยั้งการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพวกเชื้อราอันนี้ก็เป็นคุณสมบัตินะครับพวกป้องกันกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ทางสัมผัสแล้วก็ได้ผลดีแท้ทางป้องกันและรักษาโรคพืชนะครับส่วนใหญ่ก็พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกหอมจะคุ้นกันดีกับตัวนี้นะครับเรามาดูโครงสร้างของสารไอโปรไดโอนกันนะครับโครงสร้างก็จะประกอบด้วยไฮโดรเจนคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนและคลอรีนเป็นหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีโครงสร้างแขนขาตามโครงสร้างทางเคมีตัวนี้เป็นตัวที่โครงสร้างแบบนี้ประกอบขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อเชื้อราโรคพืช นั่นเองนะครับแล้วตัวไอโปรไดโอนเนี่ยใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดใดได้บ้างตัวไอโปรไดโอนใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราเช่นพวกอัลเทอร์เนเรียพอรีเซตอรีซิฟอรีนะครับตัวเชื้ออัลเทอร์เนเรียตัวนี้เนี่ยมันเป็นโรคใบจุดสีม่วงของหอมกับกระเทียมนะครับแล้วก็เขาก็นำใช้ไอโปรไดโอนประมาณ 50% WP หรือไอโปรไดโอน 75% WPอัตราการใช้ก็จะต่างกันนะครับ75ก็จะใช้น้อยกว่า 50% อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีอีกโรคหลายโรคที่จะพูดกันนะครับแล้วตัวไอโปรไดโอนเนี่ยป้องกันกำจัดโรคอะไรได้บ้างเมื่อกี้นี่เป็นเชื้อตัวนี้เป็นโรคนะครับตัวไอโปรไดโอนเนี่ยนะครับตัวอย่างก็คือเช่นพวกโรคใบจุดสีม่วงในหอมหัวใหญ่พวกเนี้ยนะครับซึ่งเริ่มพ่นช่วงที่มันแพร่ระบาดพ่นซ้ำทุกๆ5วันแล้วก็โรคกากใบแห้งในข้าวที่เราปลูกเนี่ยใช้ไอโปรไดโอนพ่นก็ได้ถ้ามันเกิดจุดพวกโรคกากใบแห้งนะครับแล้วก็พวกโรคใบจุดเช่นใบจุดในคะน้าพวกเนี้ยก็ใช้ไอโปรไดโอนพ่นเหมาะสำหรับพืชชนิดไหนก็ข้าวทุเรียนหอมคืออะไรที่มันเกิดพวกโรคเชื้อราเนี่ยเช่นพวกอัลเทอร์เนเรียโดยส่วนใหญ่ก็ได้หมดนะครับมันมีพืชหลายตัวเนาะพี่น้องสิกรก็สามารถอ่านในคำแนะนำข้างฉลากข้างสองได้นะครับเรามาดูตัวอย่างไอโปรไดโอนที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปว่าเป็นยังไงบ้างตัวแรกนะครับไอโปรไดโอนเนี่ย 50% WP เนี่ยราคาอยู่ประมาณ599บาทขนาด500กรัมแต่ถ้าเป็น1กิโลก็จะประมาณสัก1,000 กว่าบาทนั่นแหละนะครับอันนี้ถ้าเทียบจากราคานี้นะก็ถือว่าเป็น600แล้วกัน500กรัมนะครับ
ถ้ารวมนั้นก็ประมาณ1,000กับ1,200แล้วนะครับแล้วต่อมาอันนี้ก็เป็นรับรันรับรันเนี่ยก็เป็นไลโพเดโอนเหมือนกันแต่ในนี้ขนาด100กรัม100กรัมนี่อยู่ประมาณ169บาทครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับตารางผสมตัวไหนผสมกันได้ผสมกันไม่ได้และข้อควรระวังกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ํากับพี่น้องเสียก่อนอันนี้ครับว่าไม่ว่าสารประกันกำจัดแมลงกําจัดโรคพืชกําจัดพวกหญ้าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ําแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสำคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคคิดคุณสุปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้พี่น้องทุกคนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทำยังไงทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สำคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลิกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดไม่ได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิชาการเกษตรนะครับใครไม่ใครอยากได้ตลาดตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดมาเลกำจัดศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเสิร์ชดูมีหมดอ่ะนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นแมลงศัตรูพืชด้านล่างเป็นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สำหรับมือใหม่มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ำเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่จำเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโดมิลตัวนี้นะครับเบนโดมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูลได้ไหมนะครับเราทำอย่างนี้นะครับชี้ลูกศรลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันพอดีเลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลข10สีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชไปโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบนโดมิลตัวนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับเบนโดมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมเลยครับคอโรทาโรนิลได้เบนโดมิลนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาเล็กซิล
เพราะนั้นเบโนมิลกับเมทาเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมต่อมานะครับเบโนมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวนะครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบโนมิลผสมกับไตรอะดีมีฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูตัวแรกตัวที่สองที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทาเล็กซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทาเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นเราก็ลากเมทาเล็กซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไปมันผสมได้คือหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาเบนดาซิมเมทาเล็กซิลผสมกับคาเบนดาซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้โอเคเมทาเล็กซิลผสมกับกัมมันถันผงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกัมมันถันผงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกัมมันถันผงเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนกูก็ผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะโอเคนะครับเมทาเล็กซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโคโลทาโรนิลดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับโคโลทาโรนิลผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมาอย่างนี้ครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกันเลยครับโคโลทาโรนิลผสมกับไอโพเดโอนได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนดาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอร์โดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรอะดีเมฟอนได้โคโลทาโรนิลนะช่องนี้ตัดกับอะไรกัมมันถันเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินหมายความว่าอะไรครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ําเงินไงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องเชก่อนนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นสีน้ำเงินคือแท้ๆให้ผสมกันได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมาดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จำเป็นต้องผสมกันกับสีแดงเนี่ยผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนโดมิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงเนี่ยเห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนโดมิลห้ามผสมกันอะไรครับคอปเปอร์ออกซิโคไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่สองเบโนมิลห้ามผสมกันนะครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอร์โดมิกเซอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าคอปเปอร์ออกซิโคไรด์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลากออกมามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็ลากออกไปด้านขวาเห็นไหมคือห้ามผสมคาเบนาซิมเพราะนั้นคอปเปอร์ออกซิโคไรด์กับคาเบนาซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวโบรอมิกเชอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาเบนาซิมใช่ไหมครับตัวที่สองห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่สามโบรอมิกเชอร์ห้ามผสมกับกัมมันถันผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีเห็นไหมครับโบรอมิกเจอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโคเซปคาเบนดาซิมแล้วก็กัมมันถันห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จำเป็นต้องผสมกันทีนี้เอาตัวอย่างแคปเทียนตรงนี้เนาะลากลงมาแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาช่องเหลืองออกมาด้านขวาเห็นไหมมันถูกสารในแคปเทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับออกซิโคเปอร์โคไรด์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จําเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโปรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมฮะสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคปทาฟูนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็
หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปมาแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มาดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ทราบเนาะแต่พวกช่องแดงๆเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียแมนว่าตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับคราวนี้ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไอโปรเดโอนซึ่งสารตัวนี้เป็นสารที่ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับไอโปรเดโอนเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่ม E ถ้าแบ่งการกลไกการกลไกการออกฤทธิ์นะครับจะอยู่ในกลุ่ม E และเลขประจำกลุ่มคือเลข2นั่นเองนะครับและกลุ่ม E เนี่ยจะมีกลุ่มย่อยเป็นกลุ่ม E3 ซึ่งไอโปรเดโอนอยู่ในกลุ่ม E3 บ้านเรากลุ่ม E มันก็มีหลายตัวเนาะแต่เห็นเยอะๆเนี่ยก็เป็นกลุ่ม E3 ก็คือตัวไอโปรเดโอนนั่นเองนะครับก็สรุปไอโปรเดโอนเนี่ยก็ใช้ในการป้องกันโรคพวกเชื้อราที่เกิดจากพวกอัลเทอร์เนเรียก็เช่นโรคหอมใบจุดสีม่วงในหอมโรคขอบใบแห้งในข้าวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็โรคใบจุดในคะน้าอะไรพวกนี้ได้ครับก็บอกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะครับเรื่องสารกำจัดโรคพืชนี้จัดแบ่งกลุ่มโดยแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์ของพืชนะครับพี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับตัวสารเพนไซโครนนี้ที่ใช้กำจัดโรคพืชเนี่ยอยู่ในกลุ่มอะไรนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับว่าด้านซ้ายมือเห็นไหมเนี่ยที่ลูกศรผมชี้เนี่ยขออภัยนะครับด้านบนขวามันจะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่มันเขียนว่ากลุ่ม20สารป้องกันกำจัดโรคพืชกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกว่าอะไรกรมวิชาการเนี่ยจะเขียนกลุ่มไว้เวลาเราซื้อยาเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่นะครับเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับต่อไปนะครับกลุ่มของเพนไซโครนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B นะครับแต่มีเลขประจำกลุ่มคือเลข20ที่เรารู้จักกันนะเนาะที่ผมพูดมาเมื่อกี้กลุ่ม B เนี่ยเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยมันเป็นกลไกออกฤทธิ์เนี่ยมีผลต่อโครงสร้างของเซลล์และโปรตีนที่เคลื่อนย้ายในเซลล์นะครับย้ำนะครับกลุ่ม B เนี่ยก็จะมีหลายกลุ่ม B1 ถึง B7 แต่ละกลุ่มเนี่ยก็มียาประมาณสักตัว2ตัวนี่แหละนะครับเพราะนั้นเวลายาที่ในกลุ่ม B ที่เราไปพ่นน่ะมันจะออกฤทธิ์เหมือนกันนะครับต่อมานะครับกลุ่ม B เนี่ยมีทั้งหมดกลุ่มย่อยทั้งหมด7กลุ่มแต่ตัวเพนไซโครนเนี่ยอยู่ในกลุ่ม B4 อยู่ในกลุ่มพวกเซลล์ดิวิชันก็คือการแบ่งตัวของเซลล์นั่นเองและเลขประจำกลุ่มด้านขวามือนะครับเลขประจำกลุ่มคือเลข20นั่นเองนะครับตัวเพนไซโครนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม B อยู่ในกลุ่มพวกเซลล์ดิวิชันก็คือการแบ่งตัวของเซลล์และอยู่ในกลุ่มฟีนิลยูเรียนะครับแล้วก็มีชื่อสามัญว่าเพนไซโครนเลขประจำกลุ่มนะครับของกลุ่ม B4 นี้มีเลขประจำกลุ่มคือเลข20และกลุ่ม B4 เนี่ยก็มีสารตัวเดียวเฉพาะเพนไซโครนเท่านั้นนะครับความเสี่ยงต่อความต้านทานเนี่ยไม่มีข้อมูลในการต้านทานตัวนี้ไม่ใช่ข้อมูลไม่ว่ามันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความต้านทานนะครับอันนี้ต้องรอผลการวิจัยก่อนนะครับเรามารู้จักว่าสารเพนไซโครนเนี่ยคืออะไรนะครับสารเพนไซโครนเนี่ยตัวนี้เป็นชื่อสามัญของสารสารสำคัญก็จะมีพวกโคโรเบนซิลโคโรเพนทิลนะครับแล้วก็ฟีนิลยูเรียประมาณ 25% WP นะครับก็บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะนำเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นผงเนาะ 25% WP เนี่ยมันเป็นผงเป็นพาวเดอร์นะครับและสารพวกนี้เนี่ยกำจัดเชื้อราประเภทไม่ดูดซึมออกฤทธิ์แบบออกฤทธิ์สัมผัสตายนะครับเพราะนั้นเวลาการฉีดพ่นเพนไซโครนเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่ดูดสุดดูดซึมฉีดพ่นที่ดีที่สุดคือให้มันถูกตัวเชื้อรานั่นเองนะครับ
โดยพวกเพนไซกรอนเนี่ยป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไรซ็อกโตเนียกับเพลิคูลาเรียนะครับพวกนี้ก็ทำให้เกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลโรคเน่าคอดินโรคกาบใบไม้และโรคอื่นๆนะครับโรคไหนก็ได้นะครับที่เกิดจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไรซ็อกโตเนียกับเพนลิคิวราเรียนะครับสองตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเรารู้จักโครงสร้างของสารเพนไซโครอนกันนะครับเพนไซโครอนเนี่ยประกอบด้วย1คลอรีน2ไนโตรเจน3ออกซิเจน4ไฮโดรเจนนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างที่ทำให้เกิดพิษนะครับสำหรับพวกเชื้อรานั่นเองและตัวเพนไซโครอนเนี่ยป้องกันเชื้อราชนิดใดได้บ้างนะครับตัวเพนไซโครอนเนี่ยป้องกันเชื้อราอยู่ด้วย2ชนิดตามฉลากที่เขาบอกนะที่เขาระบุไว้นะครับก็คือ1ตัวไรซ็อกโตเนีย2เพลิคิวราเรียนะครับมีอยู่2ตัวนี้นะปัจจุบันนี้อาจจะได้ตัวอื่นแหละนะครับแต่ว่าผมค้นดูเนี่ยมีอยู่2ตัวคือไรซ็อกโตเนียกับเพลิคิวราเรียนะครับแล้วตัวเพนไซโครอนเนี่ยป้องกันกำจัดโรคอะไรได้บ้างมันก็จะมีอยู่หลายโรคอันนี้เป็นตัวอย่างของโรคนะครับเช่นโรคใบจุดสีน้ำตาลโรคเน่าคอดินแล้วโรคใบติดในทุเรียนโรคกาบใบไหม้พวกนี้ก็สามารถใช้สารพวกเพนไซโครอนได้นะครับเรามาดูตัวอย่างเพนไซโครอนตามท้องตลาดว่าปัจจุบันนี้คือวันที่เท่าไหร่วันที่12นะครับมกราคม2567ปัจจุบันนี้ราคาตัวเพนไซโครอนเนี่ยขนาด250กรัมจะอยู่ประมาณ220บาทถ้าประมาณ1,000กรัมหรือ1กิโลนะครับก็จะประมาณ8-900เกือบ1,000นั่นแหละนะครับก็เป็นสารตัวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเพื่อนสกอนหลายท่านอาจจะคงยังไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันก็ยังเห็นแต่บริษัทเดียวที่ผลิตก็คือซีนอนนะครับครับเดี๋ยวไปดูเรื่องการผสมสารเคมีและข้อควรระวังในการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ำกับเพื่อนสกอนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าสารป้องกันกำจัดแมลงกำจัดโรคพืชกำจัดพวกหญ้าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ำแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสำคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคคิดคือสุปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้พี่น้องสักก่อนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทำยังไงทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สำคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ลดถ้าลดไม่ได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิชาการเกษตรนะครับใครอยากได้ตลาดตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดมแมลงกำจัดศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเซิร์ชดูมีหมดนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นแมลงศัตรูพืชด้านล่างเป็นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สำหรับมือใหม่มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้
ถ้าเป็นช่องสีน้ำเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่จำเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโนมิลตัวนี้นะครับเบนโนมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูนได้ไหมนะครับเราทำอย่างนี้นะครับชี้ลูกศรลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันพอดีเลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลข10สีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือการผสมสารป้องกันจัดโรคพืชไปโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบโนมิลตัวนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับเบโนมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมเลยครับคอโรทาโรนิลได้เบโนมิลนะนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทัลเล็กซิลเพราะนั้นเบโนมิลกับเมทัลเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมต่อมานะครับเบโนมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวไหนครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบโนมิลผสมกับไตรอะดีมีฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูตัวแรกตัวที่สองที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทัลเล็กซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทัลเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นเราก็ลากเมทัลเล็กซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไปเนี่ยมันผสมได้คือหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาร์เบนดาซิมเมทัลเล็กซิลผสมกับคาร์เบนดาซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้โอเคเมทัลเล็กซิลผสมกับกำมะถันผงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกำมะถันผงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกำมะถันผงเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนกูก็ผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการใบไหม้ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะโอเคนะครับเมทัลเล็กซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโคโรทาโรนิลดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับโคโรทาโรนิลผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมานี่ครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกันเลยครับโคโรทาโรนิลผสมกับไอโพเลโอนได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมทัลเล็กซิลได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาร์เบนดาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอร์โดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรอะดีเมฟอนได้คอโรทาโรนิลนะช่องนี้ตัดกับอะไรกำมะถันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายความว่าอะไรครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ำเงินไงเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องเชื่อก่อนนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นสีเงินคือถ้าแค่ให้ผสมก็ได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทำให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมันดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จำเป็นต้องผสมกันกับสีแดงผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนามิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงเนี่ยเห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนามิลห้ามผสมกันอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่2เบโนมิลห้ามผสมกันนะครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอร์โดมิกเซอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลากออกมามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็ลากออกไปด้านขวาเห็นไหมคือห้ามผสมคาร์เบนาซิมเพราะนั้นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์กับคาร์เบนาซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับ
ตัวอะไรนะตัวโบดมิกเชอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาร์เบนดาซิมใช่ไหมครับตัวที่สองห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่สามโบดมิกเชอร์ห้ามผสมกับกรรมฐานผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีกันนะครับโบดมิกเจอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโคเซปคาร์เบนดาซิมแล้วก็กำมะถันห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จำเป็นต้องผสมกันที่นี่เอาตัวอย่างแคปเทนตรงนี้เนาะลากลงมาแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาช่องเดียวออกมาด้านขวาเห็นไหมมันถูกสารในแคปเทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับออกซิโคเปอร์คลอไรด์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จำเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโปรไดโอนเห็นไหมฮะห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมฮะสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคปทาฟูนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลแมนหรือบริษัทก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากๆตัดๆไปมาๆแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มาดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ทราบเนาะไอ้พวกช่องแดงๆเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมฤทธิ์กันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียแมนว่าตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับการนี้ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารเพนไซครอนซึ่งเป็นสารกําจัดเชื้อราโรคพืชนะครับก็จะกําจัดเชื้อโรคพวกไรซ็อกโตเนียเพลิคิโรลีพวกนี้นะครับมันจะมีโรคเช่นโรคใบติดทุเรียนโรคเน่าคอดินอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านอาจจะคงไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะว่าตัวเพนไซครอนเนี่ยมันน่าจะหายากหรือเปล่าเพราะเห็นบริษัทเดียวที่ผลิตที่นําเข้ามาผลิตนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันเลยก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในจานดูจิตทุกขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ